สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับบอกว่าวันนี้นะครับนาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่หมอหญิงนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับสวัสดีครับพี่หมอหญิงครับสวัสดีครับอยากให้อวยพรงานฮาวอร์ดครบรอบ9ปีแล้วโอ้ยินดีมากเลยค่ะงานฮาวอร์ดค่ะสุดยอดมากค่ะในงานก็ขอให้ฮาวอร์ดนะคะเติบโตเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ผู้คนมากมายนะคะต้องบอกว่าเป็นหนังสือแมกกาซีนนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมากเลยค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับงานอวอร์ดค่ะครับพูดถึงประเทศไทยก็มีการเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวกันแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันตรงนี้ค่ะก็เราอัดอั้นกันมานานนะคะพี่น้องชาวไทยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะตอนนี้เปิดประเทศแล้วค่ะเราต้องออกมาเที่ยวกันนะคะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในเรื่องตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะออกมาท่องเที่ยวนะคะจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยค่ะครับพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์นะครับอยากให้พี่เนี่ยฝากให้กำลังใจถึงเยาวชนไทยค่ะด้วยตัวพี่เองนะคะก็เป็นคุณหมอทางด้านการเพิ่มความสูงก็เกี่ยวกับเด็กๆน้องๆเยาวชนอยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเปิดประเทศแล้วนะคะถึงแม้เราจะมีการเรียนออนไลน์อยู่ก็อยากให้น้องๆออกมาดูแลในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเรียนออนไลน์นะคะจะเป็นวิถีใหม่ในการเรียนนะคะจริงๆเรียนออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ามีมานานแล้วเพราะหมอเองก็ต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะว่าต่างประเทศก็จะมีการเรียนการสอนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะวิถีใหม่ค่ะการเรียนออนไลน์ค่ะสู้ๆค่ะจะปีใหม่แล้วนะอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยในช่วงปีใหม่ในช่วงปีใหม่นี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขสวัสดีค่ะมีความรื่นเริงแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะเที่ยวอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีความสุขทั่วหน้าทุกคนค่ะได้ขอบคุณพี่หมอหญิงมากค่ะขอบคุณค่ะ